ีสานครับบ้าบอยเดลี่อีสานครับสวัสดีครับครับมื้อนี้บ้าดินกับบ้าบอยมาเลาะเบิ่งหน่อใหม่ไผปลาตอนเช้าๆครับตอนนี้ก็ประมาณ 6:00 นกว่าครับบ่ฮู้ว่าสิได้บ่ครับเดี๋ยวมาลุ้นนํากันเด้อครับว่าบ้าดินกับบ้าบอยสิได้หน่อใหม่ไผปลาบ่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ลูกหลานนะครับเร็วไปลุ้นนํากันครับพี่น้องครับสวัสดีครับกันยางลงไปริมเซ่ล่ะครับคือห้อยก็เที่ยวแปนเอิดเติดแทนมันหมูปลาจานปลาเนี่ยคือสิขามได้บ่ล่ะบ้าบ่นี่มันขามบ ปลาน้องใหม่ครับผมน้องบ่อนที่เห็นปลาบ่อ๋อหน้าบุกแล้วตัวนี้น้ำบุกเนี่ยเนี่ยพี่แจงเขาเกี่ยวเขาเลยไม่ไหมน้ำเขาหาอันละมีน้ำอีกแล้วเหรอเลือกบ่อล่ะนอเหล็กแหกม้านครับของเสาร์วันที่16นะครับครับผมมานะครับเต่าครับเต่านอเต่าโอ้หมกดินพี่น้องครับนี่สวกปีเด้อครับวันที่16แล้วนะครับเหลืองอุ่ยหุยครับผมเมื่อนี้บ่าวดินกับบ่าวบอยเอาเบิดถูกนอครับหมายถึงว่าถึงนอเกี้ยวนอร่องดินกับสิเอาเบิดครับเพราะว่าสิเอาไปเฮ็ดน้ำใหม่สมนะครับเอาไปเฮ็ดน้ำใหม่ดองน้ำครับเฮ็ดได้ได้หลายแล้วครับเฮ็ดน้ำใหม่สมน้ำครับนี่นอแบบนี้เฮ็ดน้ำใหม่สมดีครับบ่เปื่อยครับผมนอนะครับโอ้ยงามดีครับพี่น้องนอใหญ่เลยครับนี่แน่สวยๆเลยครับนี่เฮ็ดน้ำใหม่สมแบบนี้งามครับบ่เปื่อยครับขวดหานะครับนอนั่งดินนี่บ้าดินขวดมากเลยต้องเห็นครับโอ้นอสวยอยู่ครับพี่น้องผมสวยๆเลยครับพี่น้องครับเลี้ยงอุ่ยหอยครับผมบรรยากาศในป่าไผ่ช่วงเช้าครับพี่น้องครับนี่ครับอากาศดีครับพี่น้องอากาศดีมากๆเลยครับปลาไผ่ช่วงเช้าเช้าไปก่อนครับผมมาลุ้นน้ำกันอีกครับนอเหี่ยวครับติดน้ำไม้ดองครับผมนอนนึงครับพี่น้องลายสีเขียวกำลังผลเลยครับ
็ดหน่อไม้ดองงามเด้อพี่น้องนะครับนอนครับกำลังปูครับพี่น้องนะครับกำลังปูครับนั่งดินนะครับนั่งดินนั่งดินอ่อนๆครับครับป๊าดพี่น้องครับหุ่นน้องใหม่หุ่นสั้นสากหลากพี่น้องเอ้ยหุ่นออกนอเต็มเลยครับกรอบกรอบเลยครับกรอบกรอบเลยครับหมกหมกเลยครับนอตุ่มครับนอนี่ยืดสูงออกสองกับพี่ตังค์เท่าไรครับเมื่อกี้ครับนี่นอเขียวนอขาววาวดินเอาเบิร์ดครับเพราะว่าจะเอาไปเห็ดหน่อไม้ดองครับนอนครับพี่น้องขาวขาวอบอวบเลยครับนอนหนึ่งครับมื้อนี้เอาวัดครับนอนหน่อยนอนใหญ่เอาเพชรน้องใหม่สมครับพี่น้องผมทำน้องไม้ส้มครับน่าสวยเลยครับหมกหมกเลยครับพี่น้องผมต่อกับสีม่วงนี่ก็สีหน่อเด้อเอาตามต้นทุนนี่นะครับเห็ดยังไงต้นทุนของเราไม่เหมือนกันใส่กล่องปกติธรรมดาแต่ตาลายเนี่ยก็ขอโทษขออภัยด้วยครับเด้อนอนหนึ่งครับพี่น้องครับงามพี่น้องผมงามอยู่กับแม่ครับมาดินขอบคุณขอบคุณนี่เด็ดสี่เด้อครับโอ้ยสวยงามตามท้องเลี้ยงครับเกือบบกเขามากกว่านี่พี่น้องเกือบปล่อยผ่านเหลืองอุ่ยหงสวยงามตามท้องเลี้ยงเปลือกงามปานสินไม่ให้พ่มมาโหลดครับผมครับนี่เนาะเบิ่งนี่น้อยครับเบาดินแม่เบิ่งบกหักแม่พี่เนาะไว้ติโทปฏิโทปฏิทัง
หัวหัวมวนน้ำพริ้นหน่องเออครับมันอีพออยู่แน่มึงแน่นอนนี่มางามแท้พี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องนอนนั่งดินบักไงเลยพี่น้องครับโอ้ยน้ำกับปักดักปักกลทรมานทรกรรมพี่น้องซับนี่โอ้ยปลาแม่เอฟซีข้างบ้านครับเบิ่งนี่เธอนั่งเกี่ยวมาสวยงามตามท้องเรื่องนี่พี่น้องเบิ่งคักๆเข้าคุณน่ะแดดก็เป็นแสงส่องมาด้วยครับอู้ยนอบักใหญ่เลยครับผมครับผมเออพี่น้องมึงเนี่ยฝุ่นโผล่โว่อยู่ครับใบไผ่ปิดใบสวยงามเลยครับพี่น้องดินทรายยางดีครับเดี๋ยวเบาดินขุดกันด้วยครับคุณน่ะพี่น้องงอกงามเลยครับงอแบบสวยเลยครับครับผมนี่ไงพี่น้องงอบักใหญ่เลยครับเราดินที่ซับแล้วครับชมเอ่ยชมงามอลามแท้ปาดลายปานสินมีไม่มีสีครับคุณน่ะอุ้ยเหลืองอุ่ยหอยเลยครับสุดยอดครับผมครับผมผลงานการทำใหม่ของเสาร์วันที่16มิถุนายนครับ2566คือเก่าครับนี่กระตาของเมาดินครับนอใหม่นั่งดินสวดจุ่มบุ่มครับพี่น้องมีแต่นอนงามๆเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมอันนี้ทุ่งยามเบาบอยครับนี่กระตาของเบาบอยครับเอามากระตาใหญ่เต็มสวดจุ่มบุ่มคือกันครับนี่ผลงานของลูกของหลานมือนี่ครับอยากหากินกันไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเบาดินก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ดีมีแห้งครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขายอย่าหนาวลำด้วยสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มมีความสุขกับการชมคลิปของห้อยดินที่อีสานบ่าวบอยแดนที่อีสานสาวเมฆอีสานผ้าเลาะลูกหลานบ้านห้อยดินในเด้อครับร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสู่ขู่สู่คนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันคลิปไหนครับพี่น้องครับพี่ตะลึกแค่ขามหนามขามห้องหากินเจือมือว้าวออกหากินแมงไม่ตามดอนเหมือนนกขมิ้นไล่คอนกินแมงไม่ตามดอนคือนกนี่บ้าโอ้ย